ก็เป็นเรื่องหนักใจเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรารู้ว่าเราไปชนะในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเลยทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่การจัดตั้งปกติพอเราไปชนะในกติกาที่ออกแบบให้เราแพ้นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เรารู้กติกาข้อนี้ดีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับทีนี้ประเด็นคือเราสู้ได้ดีแค่ไหนและเรามีความก้าวหน้าแค่ไหนในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับคำถามที่พรรคก้าวไกลเผชิญเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ผู้คนในอดีตเผชิญเหมือนกันคือเรามาเร็วเกินไปหรือเปล่าเราก้าวหน้าเกินไปหรือเปล่าเราชิงสุกก่อนหามอีกหรือเปล่าซึ่งพอดูที่ไล่เลียงประวัติศาสตร์แล้วถามกันมาตั้งแต่ร.5แล้วนะครับเพราะนั้นมันเป็นความพยายามในการจะปักความคิดว่าประเทศไทยยังไงก็ไม่มีทางมากไปได้มากกว่านี้โครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างการเมืองโครงสร้างสังคมโครงสร้างอำนาจควรจะต้องเป็นแบบเดิมให้ได้มากที่สุดแม้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็จะมีการเลือกตั้งก็ตามคนในพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เติบโตมาในตอนนี้ผมอายุ42นะครับคุณธนาธร44คุณพิธา43นะครับคุณศิริกัญญา42เราเป็นคนที่เป็นผู้ดูนะครับ เหตุการณ์ตอน35รัฐประหารตอน57 49แล้วก็57เราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้ร่วมบ้างเราเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้เล่นหลักในตอนนั้นแล้วเราก็ค้นพบว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของคนที่หมดหวังกับการเลือกตั้งและนี่คือความเจตจำนงที่พวกเขาชนะพอทำให้การเลือกตั้งไร้ความหมายประชาชนก็มี2ฝ่ายก็คือโกรธเกรี้ยวหรือสิ้นหวังใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับที่เกิดในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศแต่ทีนี้พอเราคิดถึงว่าแล้วถ้าเราจะมาเป็นตัวผู้เล่นใหม่ในเกมที่ต้องชนะแล้วชนะให้ขาดเราจะต้องทำเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลเห็นตรงกันก็คือประเทศนี้ไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่แก้ไขโครงสร้าง3เรื่องเรื่องแรกก็คือ demilitarization ต้องเอาทหารออกจากการเมืองให้ได้เพราะไม่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาปักหลักทางเศรษฐกิจนะครับเราจะพัฒนาประเทศอะไรเราไม่มีทางทำได้อย่างมีความมั่นคงในโลกที่แปรปรวนสูงได้ด้วยการมีรัฐประหารและมีทหารอยู่ในทุกองคาพยพของเศรษฐกิจการเมืองสังคมประเด็นที่สองก็คือ decentralization ต้องกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางให้ได้และสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ demonopolization ก็คือการยุติเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมผูกขาดซึ่งสมัยก่อนก็อาจจะไม่กระทบชีวิตเรามากขนาดนี้จนมาที่พี่น้องประชาชนรอบนี้เจอเรื่องค่าไฟเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าแน่นอนมันก็มีเรื่องระหว่างบรรทัดอยู่ว่า3อย่างเนี้ยถ้าเราพูดไปอีกก็คือว่ามันเป็น3อย่างที่ผูกพันกับชนชั้นนำอย่างแยกไม่ออกและเป็นชนชั้นนำที่เพิ่มอำนาจในช่วงของการเปลี่ยนรัชสมัยเพราะนั้นผมก็เลยชอบที่อาจารย์เกษียรเตชะพีระเรียกยุคแบบนี้ว่าเป็นสมบูรณาสิทธิราชจำแรงจำแรงโดยการมีองคมนตรีจำแรงโดยการมีกองทัพจำแรงโดยการมีสวจำแรงโดยการมีศาลนะครับแล้วก็ใช้อำนาจนำทีนี้ในสมัยรัชกาลที่9พระราชอำนาจนำของพระมหากษัตริย์นั้นสร้างฉันทามติได้แง่หนึ่งก็มีข้อดีอีกแง่หนึ่งก็เป็นข้อเสียเปรียบก็คือเราก็สูญเสียความมั่นใจในการปกครองตนเองหรืออำนาจของตนเองแต่เรามีผู้ปกครองแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงรัชสมัยมันเกิดคำถามขึ้นทันทีว่าแล้วจะไปยังไงต่อและนี่ผมเป็นความคิดว่าทำไมการรัฐประหารในปี49และ57ถึงเป็นการที่อาจารย์พรสันเรียกว่าเป็นการดับเบิลคือต้องเซ็กเคียวที่สุดจนไม่มีช่องว่างใดๆเลยให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นทีนี้เราทำยังไงกันดีนะครับผมก็ในฐานะพรรคการเมืองเนาะผมเองก็ประสบการณ์น้อยมากนะครับแต่พอดีเราโดนบีบให้เก่งเร็วขึ้นนะครับตอนอยู่ผมจำได้ว่าผมอยู่พรรคอนาคตใหม่วันที่ผมลาออกจากงานจะไปสมัครอยู่พรรคนี้นะครับผมก็มาศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์นี่แหละครับ
แล้วก็มาซื้อหนังสือการเมืองเปรียบเทียบไปอ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะเป็นการเมืองแบบ two parties ของอเมริกานะครับแต่ก็ได้รู้หลักการบ้างทีนี้เรามีบทเรียนหรือในความเรามีเข็มทิศในการดำเนินการของพรรคอย่างไรที่เราเชื่อว่าจะเป็นจิ๊กซอหนึ่งของชัยชนะในระยะยาวที่เด็ดขาดให้ได้นะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าประชาชนต้องกลับมาศรัทธาเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาให้ได้แล้วการที่ประชาชนจะเชื่อมั่นศรัทธาในระบบรัฐสภาได้เขาต้องรู้ว่ามีผู้แทนราษฎรที่มีชุดความคิดของเขาอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลจึงตั้งใจมากว่ามองมาที่พวกเราต้องเห็นอุดมการเสรีประชาธิปไตยนะครับซึ่งในหลายยุคหลายสมัยก็ถูกเรียกเป็นคอมมิวนิสต์ถูกเรียกเป็นสังคมนิยมถูกเรียกเป็นนั่นเป็นนี่ตามปีศาจของแต่ละยุคสมัยที่คนสร้างขึ้นมาแต่เราต้องเป็นปีศาจตัวใหม่ที่ประชาชนรักแต่ว่าชนชั้นนำเกลียดนะครับเพราะนั้นเราไม่กลัวที่เราจะเป็นปีศาจเพราะรู้ว่ามองมาที่พวกเราเจออุดมการณ์ของคณะราษฎรอยู่เจอความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งนี้เป็นทางออกที่อาจารย์ปรีดีก็นำเสนอไว้ก่อนที่เราจะถูกเปลี่ยนเป็นระบอบอื่นเพราะนั้นต้องรักษาอุดมการณ์ไว้ให้ได้แล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนที่เป็นโวเตอร์ที่ก้าวไกลฟูมฟักขึ้นมาหรือซัพพอร์ตก้าวไกลเป็นคนตรวจสอบอุดมการณ์นี้ว่าเราเบี้ยวหรือเปล่าเพราะเราไม่มีทางไว้ใจคนใดคนหนึ่งได้อีกต่อไปแล้วเพราะคำตอบเดียวคือต้องสร้างพรรคมวลชนและให้มวลชนตรวจสอบพวกเรานะครับประเด็นที่สองก็คือเราต้องทำให้การชนะเลือกตั้งต้องพรรคที่ได้อันดับหนึ่งต้องชนะโดยการไม่ซื้อเสียงให้ได้เพราะการซื้อเสียงเนี่ยเป็นมายาคติแล้วก็เป็นข้อหาสำคัญที่ชนชั้นนำพูดว่าคนไทยไม่เคยพร้อมสำหรับประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีการซื้อเสียงและพรรคที่ซื้อเสียงได้อันดับหนึ่งชนชั้นนำก็จะพูดทันทีว่านี่แหละความไม่พร้อมของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพวกเราอดทนมากนะครับคุณธนาธรก็ขี้เหนียวมากนะครับนะครับคุณพิธาก็ขี้เหนียวมากนะครับเพราะเรารู้ว่าเราต้องชนะแต่ howเราชนะอย่างไรสำคัญว่ากว่าเราชนะหรือไม่นะครับพันรอบนี้เรามั่นใจว่าชัยชนะที่ได้มามีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแน่ๆและเราก็รู้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาการซื้อเสียงหนักหน่วงแค่ไหนนะครับอันที่3นะครับก็คือผู้แทนราษฎรในสภาต้องกลับไปเป็นผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรติแบบที่อยู่ในประวัติศาสตร์ให้ได้ที่ยืนหยัดอภิปรายโดยเกรงใจประชาชนมากกว่าเกรงใจคนอื่นนะครับคือผมไม่เคยคิดว่าพวกเราทำเรื่องนี้ได้เลยนะผมเดินเข้าไปในสปายะสภาสถานครั้งแรกผมนึกว่าเข้าวัดนะมันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้ประชาชนที่เดินเข้าไปอ่ะตัวเหลือเล็กนิดเดียวทุกท่านเวลาเข้าไปสภาทุกท่านรู้สึกตัวเองตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับตัวเล็กนิดเดียวไม่มั่นใจในอำนาจตัวเองเวลาอภิปรายต่อประธานรู้สึกเหมือนขึ้นศาลนะครับทีนี้เราจะคลองตนยังไงให้เรายืนตัวตรงๆแล้วก็อภิปรายแบบเกรงใจประชาชนที่เลือกเรามามากที่สุดผมจำได้ตอนที่เบญจาแสงจันทร์อภิปรายงบประมาณส่วนของพระมหากษัตริย์นะครับผมก็นั่งกินกาแฟอยู่ข้างนอกแล้วแม่บ้านที่เทกาแฟเทล้นเลยนะฮะผมไม่เชื่อว่ามีการพูดเรื่องนี้ในสภาอันนั้นเป็นปี63แล้วพอปี64ปี65การพูดอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจที่สุดว่าเราจำเป็นต้องได้รับความโปร่งใสจากสถาบันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วตอนนี้ในสภาแต่แน่นอนแลกมากับการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำทางนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะในสภาก็จะมีกระบวนการหล่อหลอมผู้แทนให้กลายเป็นชนชั้นนำใหม่ด้วยเครื่องราชด้วยสิทธิประโยชน์ด้วยข้าราชการที่มาคุกเข่าปฏิบัติด้วยการไปดูงานต่างประเทศและใช้ชีวิตแบบ privilege ทั้งที่พวกเราก็เป็นไพร่ธรรมดาและถ้าไปเชื่อมกับกลุ่มทุนและกลุ่มข้าราชการระดับสูงในสภาเมื่อไหร่สุดท้ายนักการเมืองเลือกตั้งเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเกรงใจประชาชน
อันที่3นะครับต้องชนะความคิดให้ได้การรัฐประหารที่มีประชาชนไปมอบดอกไม้จะต้องเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเราชนะความคิดไม่ได้นะครับและอันนี้ก็ถือว่าเราเกิดในยุคที่พอดีถ้ายังเป็นแท่นพิมพ์กูเทนเบิร์กนะครับหรือยังเป็นหอสมุดอยู่เราไม่สามารถชนะความคิดได้เร็วขนาดนี้แต่ความการชนะเร็วก็แลกมากับความไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นต้องชนะยาวๆเพราะนั้นในการใช้สื่อใหม่ในการที่คนออกมาค้นคว้าเองตอนนี้บทสนทนานะครับบทสนทนาทางการเมืองเนี่ยลามไปถึงลูกสาวผมอายุ9ขวบแล้วกับเพื่อนๆพอตั้งแต่เขาเกิดมาเขายังไม่เคยเจอนายกเปลี่ยนเลยจริงไหมฮะนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเจอคนใหม่และเด็กๆนั่งคุยกันว่าคนนั้นน่ะพ่อแม่คุณเลือกอะไรเพราะผมคิดว่าเป็นยุคสมัยที่น่าตื่นเต้นและมันสุกงอมละสุกงอมในการที่เราจะชนะขาดสักทีแต่ว่าถ้าเราอดทนไม่พอและเหมือนที่อาจารย์อนุสรนะครับได้บอกว่าถ้ามันเกิดเงื่อนไขขึ้นมามันนักการเมืองที่พวกที่ประชาชนไว้ใจคอร์รัปชันขึ้นมาถ้าเงื่อนไขคือถูกยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงขึ้นมาเราต้องอดทนและเกมนี้ยาวแน่ๆนะครับอันต่อไปนะครับก็คือผมคิดว่าในฐานะพรรคการเมืองเนาะเราก็ต้องครองตนในการที่เราจะเป็นผู้แทนที่มาจากประชาชนจริงๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราเพอร์เฟกต์นะเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือเราตั้งพรรคการเมืองแล้วมันก็ตั้งไม่เป็นทำผิดทำถูกใช่ไหมครับนะผมเกิดมารักษาแต่หมูแล้วผมไปตั้งพรรคการเมืองแล้วเราตั้งพรรคการเมืองในกฎกติกาของกตกกตที่ยากลำบากมากนะครับพ.ร.ป.ประกอบพรรคการเมืองของเราเนี่ยเรามีโอ้โหเราถูกสั่งให้ตั้งพรรคการเมืองโดยคนที่ไม่เคยตั้งพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ระแวงเสมอว่านักการเมืองเนี่ยมันชั่วก็เลยมีกฎเกณฑ์ยุบยิบเต็มไปหมดเลยจนประชาชนตั้งพรรคการเมืองเองอะยากต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ยุบง่ายนะครับตั้งยากยุบง่ายนะประเทศอื่นเขาตั้งง่ายยุบยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถึงเวลาในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองเนี่ยกลายเป็นสถาบันได้ง่ายขึ้นกลายเป็นที่ของประชาชนที่มีความฝันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำการเมืองได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดให้ได้แล้วเราก็จะเจอส.ส.วันนี้ผมขับรถมาเองนะครับนะฮะเพราะผมยังไม่ได้เงินเดือนนะครับหลังเลือกตั้งนะเราจะเจอส.ส.ที่เมาแล้วขับแล้วลาออกไปเพราะต้องการสร้างมาตรฐานของส.ส.แบบใหม่ว่าคุณทำผิดแล้วอ่ะคุณต้องชดใช้ทางการเมืองเราจะเจอส.ส.ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในสภานะครับซึ่งตอนนี้เท่าพิภพยังขี่มอเตอร์ไซค์เข้าสภาอยู่นะครับเพราะเราอย่ารอดอย่าบอกแม้แต่เราจะโดนกักขังไว้ด้วยเสื้อสูทพวกนี้แต่พวกเราเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เข้ามาทำงานเพราะการคลองตนตรงนี้ครับจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หนึ่งคนทั่วไปกล้ามาเป็นนักการเมืองมากขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่านักการเมืองอ่ะเป็นอาชีพที่ใครๆก็เป็นได้อันที่สองก็คือเราจะทำให้พวกเราไม่ลืมตนแล้วก็อยู่ในลู่ในรอยและต่อสู้กับการเมืองนอกสภาร่วมกันต่อไปให้ได้แล้วก็สุดท้ายครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันก็คือเราต้องเป็นคนเจเนเรตความรู้อย่างถ้าวันนี้ทุกท่านได้ยินได้ฟังอะไรที่ประทับใจเป็นบทเรียนที่ท่านจะไปลุยต่อท่านอัดคลิปลง TikTok เลยท่านอัดคลิปลง YouTube เลยและคนคนหนึ่งจะมีอิทธิพลไปได้อีก10คน20คน30คนและคนเป็นล้านๆคนทำด้วยกันวันนั้นเราชนะขาดครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ